านผู้ช่วยศาสตราจารย์รังคาสุวรรณพฤกษ์นะคะวันนี้ท่านปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราชมงคลพระนครค่ะซึ่งจะเดินทางเป็นประธานในพิธีวันนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวชนะคะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะได้กล่าวรายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพการวิถีแทนไทยในวันนี้กลับเรียนท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาสุวรรณพฤกษ์ในนามของคณะกรรมการจัดโครงการกรมส่งเสริมดูแลสุขภาพการวิถีแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุในครั้งนี้กราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมดูแลสุขภาพทางวิถีแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุในวันนี้วันนี้ด้วยเวลาสมควรแล้วผมและคณะกรรมการจัดงานขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในโครงการได้กรุณากล่าวเปิดและให้โอวาทตามที่ท่านจะเห็นสมควรกราบเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารและสมาชิกชมรมมทร.พระนครอาวุโสคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านค่ะเนื่องจากว่าท่านอธิการเนี่ยราชการนะคะคุณได้มอบหมายให้เป็นประธานพิธีเปิดนะคะโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพทางวิถีแพทย์ไทยนะคะสำหรับผู้สูงอายุในวันนี้นะคะขอให้การจัดโครงการในวันนี้นะคะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะวันนี้ก็ได้เวลาสมควรนะคะก็ขอเปิดโครงการโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพตามวิถีแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุณบัดนี้สมุนไพรที่บอกเมื่อกี้คือฟ้าไอโจรก็มีฤทธิ์ที่แรงตัวเดียวเลยนะฮะไม่ควรจะทานติดต่อกัน3วันไม่ควรทานติดต่อกัน3วันถึง5วันบางคนทานวันนึงเล่นๆทานทุก4ชั่วโมงบางคนก็ทานตักไปเลยบางคนทานวันละมื้ออย่างเงี้ยไปเป็นเดือนเลยมันทำให้ปลายประสาทอักเสบได้ชาเย็นเพราะมันนิดเย็นทำให้ปลายประสาทอักเสบได้กดแล้วมันปวดมากขึ้นมันระบบกับระบบนี่คือการต้านกล้ามเนื้อที่มันสู้กับอะไร